ครม.มาเลเซียลาออกทั้งคณะนายยัตซินแห่งมาเลเซียได้แถลงทางโทรทัศน์ประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังเสียงข้างมากในสภาไม่สนับสนุนให้เป็นนายกต่อแต่ยังรับหน้าที่รักษาการและบริหารประเทศต่อเนื่องจากยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครจะเป็นคนตั้งรัฐบาลใหม่การลาออกท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นสิ่งสุดท้ายที่คิดจะทำเนื่องจากรัฐบาลยังมีภารกิจยังไม่แล้วเสร็จการเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 การฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่ผ่านมาได้เสนอพรรคฝ่ายค้านร่วมมือกันฝ่าฟันวิกฤตแต่ความคิดริเริ่มทั้งหลายถูกเมินเพราะมีพรรคการเมืองกระหายแย่งชิงอำนาจแทนที่จะให้ความสำคัญกับชีวิตประชาชนพร้อมกันนี้ว่าที่อดีตผู้นำมาเลเซียกล่าวขอโทษจากใจต่อชาวมาเลเซียทุกคนรัฐบาลพยายามอย่างเต็มความสามารถแล้วที่จะรักษาชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแต่ยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะได้รับการแต่งตั้งโดยเร็วที่สุดขณะย้ำด้วยว่าชาวมาเลเซียไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องฉีดวัคซีนเพราะรัฐบาลของเขาได้สั่งวัคซีนมากเพียงพอและมั่นใจว่ามาเลเซียจะหลุดพ้นจากวิกฤตโควิด-19 ระบาดในไม่ช้าขอขอบคุณที่มาย่ำมันสวัสดีครับ